สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็เราจะมารีวิวพิกูอาร์ตไมดิโอนั่นเองโอ้โหแบบว่าพิกูอาร์ตเนี่ยมันมีหลายลายมากๆนะก็เราเนี่ยพยายามที่จะเอาลายแปลกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจัดไปเดี๋ยวแกะให้ดูค่ะสำหรับในฟิกเกอร์ชุดนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยมีเหรียญ นะแล้วก็มีน้องเห็ดค่ะแล้วก็มีกล่องปริศนาของมาริโอแล้วก็มีฟิกเกอร์เจ้าตัวมาริโอค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะเดี๋ยวมาดูที่ขานะตรงนี้ขยับได้อะเข่านะแล้วก็เท้าเนี่ยหมุนได้บริเวณนี้นะคะขยับได้ที่แขนตรงนี้ขยับได้ที่หัวขยับไม่ได้นะคะมีก็คือมีบริเวณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะคะที่ขยับได้ทีนี้เรามาดูพวกอุปกรณ์เสริมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องปริศนาสวยมากเลยนี่เป็นนูนด้วยนะมาดูเหรียญค่ะน้องเห็ดนะหลังจากเมื่อกี้ค่ะก่อนแล้วก็ลองนั่งขยับท่าไปมาแล้วนะคะก่อนแล้วว่าฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันยังจุดขยับมันก็ยังไม่เยอะมากนะแต่ก่อนแล้วว่ามันเหมือนกับโดยรวมทั้งหมดอ่ะพอเอามาวางรวมกันอะไรแบบเนี้ยมันก่อนแล้วว่ามันน่ารักดีอ่ะสำหรับก่อนแล้วนะก่อนแล้วให้9เต็ม10ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าฟิกูอาร์ตมาริโอตัวนี้ค่ะสำหรับใครนะที่สนใจก็ลองไปหาซื้อดูแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณร้านอากิบะทอยมากๆนะคะที่ส่งของชิ้นนี้มาให้กับเราได้ลองเล่นดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ